วัสดีครับเพื่อนๆพบอีกแล้วกับผม FPS หัวใจนังเรน The Game The King of Virtual Star ก็ได้เห็นวีดีโอเปิดตัวแล้วนะสำหรับ Soul Caramel ตอนหานี้จัดเต็มคาราเมลนี่นะครับก็มีทากินะแล้วก็ไอวีออกมาได้นะซึ่งมันมีทั้งท่า EX แล้วก็ท่าโดนโจมตีแล้วก็ท่าโจมตีปกตินะของทั้งสองตัวละครแต่เขายังไม่ได้เปิดเผยสกิลต่างๆนะทั้ง3สกิลแล้วก็ท่าไม่ตายฟีนิกซ์สกิลแล้วก็เนี้ยยังไม่ได้ออกมานะแต่ ที่ผมตกตะลึงนะคือความส่วนตัวผมอะตาเกียมันใส่หน้ากากใช่ไหมแต่ผมเชื่อหลายคนว่าไม่ได้มองความสวยของเธอมองตรงอื่นของเธอแน่นอนมองตรงนั้นของเธอแน่นอนเลยผมรู้นะซึ่งผมก็เป็นนะแล้วสำหรับไอวีที่มาล่างนี้ผมก็ฟันธงนะว่านางไม่ใช่ EX ต้องเป็นตัวแจกเหมือนกับเป็นพวกกับจำแต้มอะเอาเหรียญมาแลกอะอะไรพวกเนี้ยเอาเหรียญมาเลขอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับตอนเปรียบเทียบก็เทคเก้นก็นีน่าเนี่ยเป็นเหรียญของนีน่ามาเลขอ่ะเหรียญของนีน่ามาเลขซึ่งผมคิดว่าไอวี่ร่างนี้นะไม่ใช่ EX แน่นอนที่ออกมามันต้องเป็นร่าง SS เพราะว่าเป็นร่างตัวแจกอ่ะเหมือนกับตอนของนีน่าเทคเก้นอ่ะที่เอาเหรียญไปแลกใช่ไหมนางก็จะมาเป็นแบบชุดอีกชุดหนึ่งใช่ไหมชุดแต่งงานสำหรับไอวี่ชุดหนึ่งก็เป็นชุดแมวนะชุดแคทแต่ที่ผมปลื้มใจอ่ะปลื้มตากีนะคือท่าที่กับกาซูมิอ่ะกาซูมิชุดซ้ายเลยครับ ชุดซ้ายไปเลยเทียบความเซ็กซี่ไม่ติดเลยอันนี้ผมเล็งไว้หนึ่งตัวละครผมต้องได้สำหรับทากีนะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าทากีอ่ะเขาจะมาเป็น SS ไหมแต่ถ้าคิดไปอีกแง่คือว่าเขาจะเบิดตัว SS มาก่อนแล้วจะเก็บเป็นตัว EX ไว้ทีหลังอันนี้ผมคิดไปทางแง่ดีนะแต่ก็อยากให้นางมาเป็น EX นะสำหรับตากินะเพราะว่าชุดไม่แดงแรงไม่มีนะต้องชุดแดงไว้ก่อนถึงจะมีแรงเอ้ยมาอันนี้จัดหนักจัดเต็มต้องรอดูนะแล้วก็สำหรับไอ้ตรงนี้นะก็มาแลกกันได้ผมเล็กตัวไว้ก่อนเลยวอลุ่ม1นะบอกวอลุ่ม1ด้วยได้5ครั้งต่อ1 ID นะตรงนี้เลขได้อะสำหรับใครที่รูบี้ตรงนี้ยังไม่ได้แกะนะก็ไปแกะด้วยนะสำหรับกล่องรูบี้ตรงนี้ถ้าใครยังไม่แกะก็ไปแกะด้วยนะรับรองว่าได้รูบี้เยอะนะแต่แนะนำไม่แกะครั้งละ10นะทีละ10ทีละ10ทีละ10จะได้รูบี้ค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้เผื่อเพื่อนๆยังไม่ได้เห็นยังไม่เชื่อในความเซ็กซี่ของทากินะอ่ะเราไปชมวิดีโอเปิดตัวกันหน่อยครับไปเพื่อนๆได้เห็นแล้วนะว่าความเซ็กซี่ของนางอยู่ตรงไหนนะซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆก็อยากได้มากเลยตัวนี้อยากได้มากดีตรีมของนางก็คือนางเป็นนินจาใช่ไหมในเกมของเรานินจาหญิงก็มี3คนที่ผมเห็นนะที่เด่นๆอ่ะมีไมค์แล้วก็มีคาซูมิมาแล้วก็ตอนนี้ก็มีทากินะแต่ที่เด่นๆก็มี3ตัวละครนี่แหละดีว่าอนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มาพูดคุยแค่นี้นะเอาไว้เจอกันจริงวันที่22นะ22เดือนเนี้ยเดือนธันวามาจะหนักจัดเต็มได้ครับกับ 80,000 รูบี้ผมมีนะอาจจะได้มากกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวผมไปแกะกล่องเมื่อกี้ก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมจังหวะนี้ขอจากลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย